อุบสาวคนใหม่กันนภัสเผยยังอยากเป็นเพื่อนกับคนรักเก่านักร้องหนุ่มเสียงสวรรค์ประทานกันนภัสเผยถึงความรักครั้งเก่าทุกประเด็นดราม่าเผยเรื่องกระแสโจมตีเป็นสิ่งที่หนักสุดในชีวิตพร้อมโปรโมทเพลงใหม่ไม่ได้อยากลืมจนหลายคนมองว่าเพลงนี้สื่อไปในทางให้คิดถึงความรักกับคนเก่าที่จบไปแล้วแถมเจ้าตัวบอกงานนี้มีคนที่กำลังคุยอยู่แล้วซึ่งบทสนทนาจากรายการคุยแซ่บโชว์มีดังต่อไปนี้ตอนนี้หัวใจไม่ว่างแล้วกันตอบว่าไปเอามาจากไหนมีคนคุยครับ 3-4 เดือนเราไม่อยากเปิดอะไรเจอกันได้ยังไงกันตอบคนนี้ผมไม่อยากพูดอะไรเยอะครับอยากเก็บเอาไว้เดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องเป็นราวอีกเขาน่ารักตรงไหนน่ารักทุกคนแหละครับที่ผมคุยมาทำไมถึงยังไม่เปิดตัวสักทีก็อย่างที่บอกครับไม่ได้อยากให้มันเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตอยากอยู่เงียบๆบ้างอยากให้ทุกคนเห็นงานเรามากกว่าเรื่องอื่นครั้งนี้พยายามปกป้องเขามากกว่าครั้งก่อนๆใช่ครับตอนนี้โปรโมทเพลงใหม่เพลงไม่ได้อยากลืมครับหลายคนอาจคิดเพลงนี้เพื่อแฟนเก่าคิดอยู่แล้วว่าทุกคนต้องคิดอย่างนี้เราไม่ได้ห้ามอยู่แล้วว่าจะคิดว่าเขาหรือเปล่าแต่อยากจะบอกว่าเพลงนี้แต่งขึ้นมาจากประสบการณ์ความรักที่เราเคยสัมผัสมาบางทีจากการที่เรายังมูฟออนไม่ได้จากคนรักเก่ายังคิดถึงสิ่งดีๆที่เราเคยทำให้กันมาผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยมีความรู้สึกนี้เรายังคิดถึงสิ่งดีๆที่เขาทำให้เรามาทำให้ริมได้ทำให้เราหัวเราะได้มีความสุขได้ก็เลยเป็นเพลงนี้มาเพลงนี้สื่อให้คิดถึงคนเก่าได้คนปัจจุบันน้อยใจไหมการบอกว่าพูดคุยครับบอกว่าเดี๋ยวมีผลงานแต่สิ่งที่เราจะสื่อสารออกไปคือความรู้สึกที่เราอยากให้คนฟังเขามีส่วนร่วมกับเพลงนี้คนฟังที่เคยรู้สึกแบบนี้ได้สัมผัสกันไม่ใช่ตัวเรารู้สึกณตอนนี้เราเคยรู้สึกมาแล้วเป็นประสบการณ์ที่เคยผ่านมาบางวันมีแอบคิดถึงไหมนึกถึงครับมันจะมีรูปต่างๆคลิปต่างๆที่แฟนคลับยังเก็บไว้เรื่อยๆผมเองยังมีเลยวันไหนที่เรารู้สึกต้องการกำลังใจเหงาๆอยากยิ้มได้ก็จะดูรูปพวกนี้บางทีเราก็เผยยิ้มให้มันแต่มันเป็นการคิดถึงในมุมของเราเราไม่ได้คิดถึงอยากให้เขามารับรู้เรารู้สึกยังไงไม่อยากให้เขาต้องไปมีปัญหาอะไรโดนโจมตีนานไหมนานอยู่ครับคือทำอะไรก็โดนอีกแล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้ครับเราเลือกที่จะเงียบๆให้มันจบไปให้มันผ่านไปยิ่งเราไปพูดอะไรก็ยิ่งไม่จบดูแลความรู้สึกตัวเองยังไงปกติครับไปข้างนอกบ้างอยู่กับคุณพ่อคุณแม่กำลังคนรอบข้างแต่ว่าจริงๆแล้วกำลังใจสำคัญสุดคือตัวผมเองมันเป็นสิ่งที่เรารู้เลยว่าเราผ่านมาได้เพราะเราเคยผ่านอะไรพวกนี้มาแล้ววันนี้เราสู้กับมันอีกครั้งนึงเรารู้แล้วว่าวันที่เราล้มเราล้มยังไงแล้ววิธีการลุกขึ้นมามันลุกยังไงวันนี้มันจะมีการลุกขึ้นมาอีกแบบนึงให้เราเข้มแข็งกว่าเดิมอันนี้คือสิ่งที่สู้กับมันมาได้ผ่านมันมาได้